ไปต่อกันเลยดีกว่าเรื่องของนนทนนคนนี้นอกจากจะได้ตำแหน่งลูกยอดกตัญญูแล้วนะครับต้องยกตำแหน่งน้องชายที่แสนดีให้ด้วยฮะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนักร้องหนุ่มเสียงดีนนทนนท์ค่ะหลังเจ้าตัวกัดฟันทำงานหนักส่งเสียพี่ชายสุดที่รักจนเรียนจบปริญญาตรีได้สำเร็จซึ่งเจ้าตัวบอกว่าไม่อยากให้มองว่าเป็นบุญคุณอะไรเพราะทุกคนก็คือคนในครอบครัวและก็เป็นคนที่เขารักค่ะโอ้ยอย่าเรียกว่าส่งเสียดีกว่าครับเดี๋ยวพี่ชายโกรธผมนะครับผมเอาเป็นว่าเราช่วยแล้วกันเราช่วยเรื่องของค่าเทอมของเขาครับเพราะว่าตอนแรกจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ชายก็เป็นคนเสียสละทำงานให้เราได้เรียนอย่างเงี้ยเขาก็ไปทำกลางคืนเขาก็เรียนด้วยแล้วก็พอถึงวันนึงที่เราช่วยได้เราก็อยากจะช่วยเขาเรากลายเป็นเสาหลักของครอบครัวเรื่องของการเงินอย่างเดียวครับเสาหลักสำหรับผมนะครับนอกจากจะเป็นปลื้มที่พี่ชายเรียนจบแล้วนะคะหนุ่มนนยังแย้มอีกว่าทุกวันนี้ยังคงภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ลูกตอบแทนพระคุณพ่อแม่และครอบครัวได้อย่างเต็มที่กับการเป็นเสาหลักทำงานเพื่อหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าหนักและเหนื่อยไม่น้อยแต่พอได้เห็นครอบครัวอยู่ดีมีสุขตนก็แฮปปี้มากเลยละค่ะ